ชุติมาเคลื่อนไหวหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชวดนางเก้าอี้นายกไม่ผ่านโหวตรอบแรกถามสั้นๆแต่จี๊ดใจจากกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยผลปรากฏว่าพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เป็นนายกเนื่องจากได้คะแนนโหวตเห็นชอบจากสว.ส.ส.รวมกันไม่ถึงครึ่งแม้ว่าจะชนะเลือกตั้งและรวมคะแนนส.ส.ได้มากที่สุดก็ตามแต่ก็ไม่ผ่านด่าน250สว.เพราะมีสว.ลงมติเห็นชอบเพียง13คนขณะที่ทางด้านตายชุติมาอดีตภรรยาของพิธาที่เกาะติดการโหวตเลือกนายกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ผ่านทาง IG Story โดยแชร์ข่าวที่พิธาโหวตไม่ผ่านพร้อมตั้งคำถามสั้นๆว่าแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมคะนอกจากนี้นะคะตายชุติมายังได้แชร์ภาพวาทะของชาดาไทเศษ VS พิธาที่โตกันในสภาพร้อมถามสั้นๆว่าซ้ายเป็นไรอีกทั้งยังแชร์ข้อความของนายชาดาที่เผยว่าคนไทยไม่ได้มีแค่14บ้านคนไทยไม่ได้มี25ล้านท่านต้องเป็นนายกคนที่60กว่าล้านคนเป็นนายกของประเทศไทยไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งท่านอย่าหลงระเริงคำว่า14ล้านเสียงมันไม่ถึง 20% มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้ด้วยข้อความว่าเอี่ยงวะตักกะเป็นต้น